ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พอแบบเทียร์รีวิวอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะทำการรีวิวก่อนในทีนะฮะในวันนี้นะฮะก็นี่เลยครับหูฟังนั่นเองนะฮะของ JBL นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับดูแพ็กเกจด้านนอกก่อนนะครับอันนี้กล่องหูไว้เรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้ด้านข้างแล้วแม่ก็ด้านหลังนะครับอธิบายรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์นะครับอันนี้ด้านบนนะครับก็เป็นหูฟังไร้สายนะครับใช้คอนเซ็ปต์ของบลูทูธนะครับในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น E40BT นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับแกะด้านในออกมานี่นะครับแพ็กเกจด้านในก็จะพบหูฟังเลยฮะอันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับที่ผมได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับคือตัวหูฟังของเรานี่นะครับลักษณะนี้ต่อมานะฮะหูในกล่องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคืออะแซสซอรี่ที่อยู่ด้านในนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับคู่มือนะครับอันนี้นี่ JBL E40BP นะครับก็เป็นคู่มือปกตินะครับนี่ฮะบอกถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับก็วิธีใช้งานนะฮะตามนี้เลยนะเดี๋ยวลองใช้กันยาวๆดูนะฮะโอเคจากนั้นนะครับสายที่ให้มาด้วยมีอะไรบ้างเอ่ยนะก็จะมีตัวนี้นะครับขาฝั่งหนึ่งเป็นแจ็คคล้ายๆกับสายหูฟังนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็น USB นะครับสายเส้นนี้เนี่ยผมคาดว่าใช้เป็นในการที่จะชาร์จนะครับให้เจ้าเครื่องเนี่ยมีไฟฟ้าขึ้นมานะครับที่ชาร์จอันดับต่อมานะครับก็เป็นสายหัวนี้นะฮะสองฝั่งเลยนี่อันนี้น่าจะใช้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ระบบบลูทูธนะครับก็คือเสียบแจ็คเข้ากับช่องของโน้ตบุ๊กของเราหรือสมาร์ทโฟนของเรานะฮะแล้วก็ใช้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเสียบเข้าที่ช่องด้านล่างนี่นะฮะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทางด้านเครื่องของเรานะครับฝั่งนี้ฝั่งอันนี้นะครับเสียบเข้าที่ฝั่งนี้แล้วอีกด้านหนึ่งนะฮะก็ไปเสียบที่โน้ตบุ๊กนะฮะก็เดี๋ยวไปดูงานอันนี้กันนะครับว่าลำดับแรกครับก็วัสดุครับสีขาวครับอันนี้สามารถปรับระดับด้านทางได้นี่ฮะเป็นลักษณะเลื่อนนี้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับด้านในก็เป็นลักษณะนี้นี่ฮะตอนเลื่อนเข้าเลื่อนออกอีกฝั่งนึงก็เช่นกันครับอันนี้ด้านขวาเลื่อนเข้าเลื่อนออกเหมือนกันครับอันนี้ครับซ้ายขวาแล้วก็สามารถที่จะงอหูฟังนี้ครับได้เข้ามาได้ลักษณะนี้นะครับนี่งอออกมาเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ด้านคอนโทรลนะครับก็คือหูของเราทางนี้นี่เองนี่นะฮะก็จะมีในส่วนของการเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็การสคิปไปเพลงถัดไปอะไรอย่างงี้นะครับถ้าใช้ในการดูหนังฟังเพลงนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากเพื่อนร่วมงานนะครับอันนี้ได้มาฟรีก็ให้เป็นของขวัญ นะฮะก็อันนี้นะครับสัญลักษณ์บลูทูธนะครับเรากดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะมีไฟขึ้นมานะฮะก็ให้ทำการเปิดอุปกรณ์ของเราที่มีอยู่นะครับให้รองรับในส่วนของบลูทูธนะฮะแล้วมันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมต่อกับสมาร์ทโฟนของผมนะครับก็ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับลำดับแรกนะครับเราก็ต้องนะฮะไปยังที่เซตติ้งของสมาร์ทโฟนของเราก่อนนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเลยจากนั้นครับไปที่เมนูบลูทูธนะฮะกดค้างไว้แล้วมันก็จะขึ้นมาอันนี้ก็ให้ทำการนะครับเปิดฟังก์ชันของบลูทูธขึ้นมาก่อนนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับ
ว่ามีอุปกรณ์บลูทูธชิ้นใดนะครับที่ใกล้กับเครื่องของเราอยู่บ้างนะครับในที่นี้ผมเคยต่อกับโมบายของผมแล้วนะก็คือเจ้านี้นะครับ JBL E40DT นะฮะก็คือตัวนี้แล้วก็ขึ้นสถานะคอนเน็กต์มาไว้เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเราลองเปิดเพลงฟังดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสักครู่นะครับนี่นะครับผมเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้จะดังออกมาได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงก่อนนะครับนี่นะครับเสียงกีตาร์นะครับกำลังดีกีตาร์อยู่นี่นะครับหลายสายของ JBL นะครับก็เดี๋ยวผมขอลองฟังดูก่อนนะครับสักครู่นะฮะเสียงดังฟังชัดใสเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าใกล้มือถือดูว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะให้ฟังเพลงไปสักพักหนึ่งนี่นะครับคุณภาพเสียงนะครับของหูฟัง JBL นะรุ่นนี้เรียบร้อยครับโอเคทีนี้ตอนที่เราใช้งานเนี่ยนะครับก็มีเพิ่มลดเสียงนี้นะแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลเจ้าอุปกรณ์เราได้ด้วยนะครับว่าให้เขาเนี่ยหยุดหรือว่าเล่นเป่านะครับนี่นะฮะคอนโทรลตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับก็สำหรับใครที่ติดตามนะก็ขอให้ Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วจะอัปเดตอุปกรณ์ไอทีต่างๆหรืออุปกรณ์อะไรที่ผมเจอในชีวิตประจำวันเอามารีวิวให้ดูกันนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ